เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะเมื่อสักครู่นะคะก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงทางไฟฟ้าแล้วก็สนามไฟฟ้ากันไปแล้วใช่ไหมคะงั้นในคลิปนี้นะคะพี่ขอเสริมโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแรงทางไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าให้กับน้องๆ นะคะค่ะเรามาดูโจทย์ตัวอย่างในข้อแรกกันเลยนะคะถ้าหากว่าพี่กำหนดให้มีสนามไฟฟ้า1นะคะอยู่ในแนวนี้นะคะโดยสนามไฟฟ้านี้มีค่าเท่ากับ80นิวตันต่อคูลอมแล้วก็จากนั้นนะคะพี่จะนำประจุ Q1 มาวางนะคะซึ่งประจุนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับบวก40ไมโครคูลอมถัดมาค่ะอีกประจุหนึ่งนะคะให้เป็นประจุ Q2 ซึ่งประจุนี้นะคะมีค่าเท่ากับลบ20ไมโครคูลอมแล้วก็ให้หาแรงที่เกิดขึ้นบนประจุ Q1 และ Q2 ค่ะซึ่งต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางนะคะจงหาขนาดและทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นบน Q1 และ Q2 เรามาดูกันจากแรงเนี่ยถ้าเรามีแรงแล้วก็มีสนามไฟฟ้าเราจะหาแรงได้จากไหนคะน้องๆเรารู้ว่าเราจะหาแรงได้จาก Q คูณ E ใช่ไหมคะถูกไหมโดยทิศทางเนี่ยเราค่อยไปดูว่ามันเป็นประจุบวกหรือประจุลบถูกไหมคะจาก F เท่ากับ Q คูณ E ถามว่าขนาดเราพิจารณาขนาดก่อนนะขนาดอันนี้ Q1 นะคะถามว่าขนาดของ F จะเป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าค่ะ Q เราแทนเป็น40ไปเลยนะคะแล้วก็มันเป็นไมโครใช่ไหมคะก็ต้องคูณ10กำลังลบ6แล้วก็คูณกับ E ที่เท่ากับ80ค่ะจะได้เป็น 3,200 คูณ10กำลังลบ4นิวตันหรือนั่นก็คือ32คูณ10ขอไปหาตรงนี้ลบ6นะแล้วก็จะได้เป็น32คูณ10กำลังลบ4นิวตันนั่นเองอันนี้คือขนาดที่เราได้มาแล้วถามว่าทิศทางของ Q1 จะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้เราจะดูทิศทางยังไงคะทิศทางของแรงบนประจุบวกจะเป็นยังไงคะน้องๆแรงบนประจุบวกก็ต้องเป็นทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าทิศเป็นทิศไปทางนี้นะคะก็คือทิศเดียวกับสนามไฟฟ้านะคะถัดมาค่ะถ้าหากว่าเป็นประจุ Q2 ล่ะเราหาขนาดก่อนเนาะจะได้ว่าขนาดคือ QE ใช่ไหมคะและ Q2 คือเท่าไหร่คะคือ20ใช่ไหมลบ20แต่เราจะแทนแค่ขนาดของมันมาก่อนก็คือ20คูณกับ10กำลังลบ6แล้วก็คูณกับ e ก็คือ80จะได้เป็น1600คูณ10กำลังลบ6นิวตันหรือนั่นก็คือ16คูณ10กำลังลบ4นิวตันนั่นเองถามว่าเป็นทิศทางไหนคะน้องๆน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นประจุลบใช่ไหมคะประจุลบทิศทางเป็นยังไงเอ่ยทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นจะตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นทิศจึงเป็นทิศทางนี้นั่นเองค่ะทันนะคะน้องๆอย่าสับสนนะอย่าสับสนระหว่างตรงนี้ทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นจากสนามไฟฟ้ากับทิศทางของสนามไฟฟ้านะคะบนประจุใดๆตรงนี้อย่าสับสนกันนะคะถ้าเราอยากรู้ทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นบนสนามไฟฟ้าเนี่ยถ้าประจุนั้นนะคะแรงที่กระทำต่อประจุนั้นเนี่ยถ้าประจุนั้นเป็นบวกทิศทางก็จะเป็นทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า
แต่ถ้าประจุนั้นเป็นลบทิศทางก็จะตรงกันข้ามแต่สำหรับกรณีของ E หรือสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบๆประจุ Q เราจะได้ว่าสำหรับกรณีนี้นะถ้าเป็นประจุบวกสนามไฟฟ้าที่เกิดรอบๆมันจะพุ่งออกแต่ถ้าเป็นประจุลบสนามไฟฟ้าที่เกิดรอบๆจะพุ่งเข้านะคะอันนี้ไม่เหมือนกับกรณีนี้นะคะกรณีนี้คือ E ที่ทำให้เกิดแรงทำให้เกิดแรงบนประจุนั้นแต่สำหรับกรณีนี้ก็คือกรณีที่เรามี Q อยู่แล้วแล้วเราอยากรู้ว่า Q นี้ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าทิศทางไหนทันนะอีกรอบนะอันนี้คือเรามีสนามไฟฟ้าแล้วเอาประจุไปวางแล้วเราอยากรู้ว่ามีแรงประจุแรงที่จะทำกับประจุที่เราวางตรงนั้นเนี่ยเป็นทิศทางไหนแต่กรณีนี้คือเรามีประจุอยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่ารอบประจุนั้นเกิด E เท่ากับเท่าไหร่โอเคนะคะอันนี้คือจุดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างตรงนี้เข้าใจนะพี่อธิบายตัวอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะข้อนี้โจทย์ให้หาขนาดและทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นบน Q1 และ Q2 หลักการคือเรารู้ทั้งประจุรู้ทั้งสนามไฟฟ้าเราจะหาแรงโดยใช้ F เท่ากับ QE ค่ะโดยเราหาขนาดมาก่อนเราไม่ต้องแทนเครื่องหมายนะคะไม่ต้องแทนเครื่องหมายนะทุกกรณีเลยน้องจะเห็นว่าโจทย์ก่อนหน้านี้ที่ทำมาก็ไม่แทนเครื่องหมายนะคะแต่ทิศทางของเราเราอยากรู้ว่าเป็นทิศไหนแล้วค่อยมาดูตอนหลังค่ะดูว่าเป็นประจุบวกหรือลบอย่างข้อนี้คิดเครื่องคิดตัวขนาดออกมาละแล้วเราอยากรู้ว่าทิศทางของแรงเป็นทางไหนเราก็ดูอันนี้เป็นบวกแสดงว่าเป็นทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าจึงเป็นทิศขวาแต่ของ Q2 มันเป็นประจุลบจึงเป็นทิศที่สวนทางกันนั่นเองทันนะคะโอเคนะถัดมาค่ะเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างนึงกำหนดให้มีประจุ Q2 ขอแผ่ Q ใหญ่ตรงนี้นะคะเท่ากับบวก2ไมโครคูลอมบ์อยู่ห่างจากจุด A เป็นระยะ3เมตรและพี่ถามว่าข้อที่1นะคะที่จุด A สนามไฟฟ้ามีขนาดเท่าไหร่และทิศทางไหนข้อที่2ถามว่าถ้าเอาประจุลบ1ไมโครคูลอมมาวางที่จุด A จงหาขนาดและทิศทางของแรงจงหาขนาดและทิศทางของแรงที่เกิดบนประจุลบ1ไมโครคูลอมค่ะเราก็มาทำข้อแรกก่อนนะคะในข้อแรกเนี่ยโจทย์ถามหาว่าที่จุด A สนามไฟฟ้ามีขนาดกับทิศทางเป็นยังไงเราก็มาพิจารณาที่จุด A ก่อนค่ะเราจะเห็นว่าโจทย์บอกค่า Q ค่า R มาให้เพราะฉะนั้นเราอยากรู้สนามไฟฟ้าที่จุด A ใช่ไหมคะซึ่งสนามไฟฟ้าที่จุด A นั้นเกิดจากอะไรเกิดจากประจุ Q ตรงนี้ซึ่งสูตรในการหาสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุใดๆก็คือค่า E จะต้องเท่ากับ KQ ส่วน R สแควร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แทนค่าค่ะ K คือ9คูณ10กำลัง9คูณกับ Q คือบวก2ไมโครคูลอมบ์ไมโครคือ10กำลังลบ6หารด้วย R กำลัง2 R ก็คือ3กำลัง2ใช่ไหมคะเป็น9เนาะ9ตัดกับ9เราจะได้ว่า E คือ2คูณ10กำลัง3นิวตันต่อคูลอมบ์เราได้สนามไฟฟ้าที่จุด A มาแล้วซึ่งอันนี้เป็นขนาดแต่โจทย์ถามทิศทางด้วยถามว่าทิศทางของสนามไฟฟ้าที่จุด A จะเป็นยังไงคะเนื่องจากตรงนี้เป็นประจุบวกถ้าประจุบวกสนามไฟฟ้าต้องมีทิศเป็นยังไงคะน้องๆพุ่งออกหรือพุ่งเข้าคะประจุบวกก็ต้องพ
ุ่งออกนั่นเองนะคะเราจึงได้ว่าถ้าพุ่งออกเนี่ยที่จุด A สนามไฟฟ้าก็ต้องเป็นในลักษณะนี้นั่นเองนะคะมีทิศทางไปทางขวานั่นเองค่ะทันนะคะเนื่องจากเป็นประจุบวกพุ่งออกถัดมาค่ะมาดูในข้อที่2ข้อที่2บอกว่าถ้าหากนำประจุลบ1นะคะลบ1ไมโครคูลอมไปวางตรงนี้ถามว่าแรงและแรงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยให้หาทั้งขนาดและทิศทางเราก็ต้องรู้ว่าแรงที่เกิดจากสนามไฟฟ้าตรงจุดนี้หายังไงคะหาได้จาก F เท่ากับ Q คูณ E ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจาก Q เล็กของเราคือลบ1ไมโครคูลอมเราจะแทนอะไรคะแทนแค่1เฉยๆถูกไหมคะเราจะไม่คิดไม่นำเครื่องหมายมาแทนนะคะแทนแค่1เฉยๆคูณ10กำลังลบ6จากนั้น E ตรงจุดนี้เราหามาได้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่คะ2คูณ10กำลัง3ก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยคิดออกมาจะเป็น2คูณ10กำลังลบ3นั่นเองหน่วยนิวตันแล้วถามว่าทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นบนประจุนี้นะคะเป็นทิศทางไหนไปทางนี้หรือไปทางนี้มันเป็นประจุลบใช่ไหมคะแต่สนามไฟฟ้าที่เราหาได้ที่จุด A เป็นทิศไหนคะไปทางขวาแต่ตรงนี้เป็นประจุลบมันก็ต้องเป็นทิศยังไงคะประจุลบทิศแรงต้องตรงข้ามเพราะฉะนั้นต้องเป็นทิศที่ไปทางซ้ายนั่นเองค่ะหรือถ้าเราดูง่ายๆเราจะเห็นว่าถ้าหากเรานำลบ1มาวางตรงนี้จะกลายเป็นประจุลบตรงนี้เป็นประจุบวกแน่นอนบวกกับลบต้องทำอะไรกันดูดกันแล้วถ้าดูดกันมันก็ต้องเป็นทิศไปอย่างนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแรงก็ต้องไปทางนี้แน่ๆนั่นเองค่ะถ้าเราจะพิจารณาง่ายๆนะคะโอเคนะเรามาสรุปตรงนี้1ในข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาว่าสนามไฟฟ้ามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ทิศทางเป็นยังไงที่จุด A แล้วก็บอกว่าในข้อที่2ถ้าเอาลบ1ไมโครคูลอมมาวางเนี่ยจะมีขนาดของแรงแล้วก็ทิศทางเป็นอย่างไรหลักการคือการหาสนามไฟฟ้าที่จุด A ซึ่งสนามไฟฟ้าที่จุด A นั้นเกิดจากประจุ Q ตรงนี้แล้วก็หาจาก KQ ส่วน R สแควร์ค่ะคิดได้เท่านี้จากนั้นเราพบว่า Q ตรงนี้เป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าต้องพุ่งออกเราจึงได้ทิศทางนี้มาค่ะถัดมาข้อที่2บอกว่าเอาลบ1ไมโครคูลอมไปวางเราอยากรู้ว่าแรงเป็นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันมีสนามไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องมีแรงที่เกิดขึ้นซึ่งหาได้จาก Q คูณ E ค่ะเพราะว่าสนามไฟฟ้าเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดอำนาจทางไฟฟ้าซึ่งอำนาจทางไฟฟ้านั้นทำให้เกิดแรงบนประจุที่เรานำไปวางนั่นเองก็เลยเป็น F เท่ากับ QE แทนค่าลงไปได้ F เท่ากับเท่านี้ค่ะและน้องๆจะเห็นว่า Q มันเป็นค่าลบใช่ไหมคะมันเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นทิศทางของแรงก็ต้องตรงข้ามกับทิศสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเรามีทิศนี้แรงที่เกิดขึ้นกับ Q ตรงนี้จึงต้องเป็น Q เล็กตรงนี้นะคะจึงต้องเป็นทิศตรงข้ามก็เป็นทิศไปทางซ้ายนั่นเองค่ะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างเพื่อวัดความเข้าใจให้กับน้องๆ นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ